จะทำหมึกยัดไส้กุ้งนึ่งมะนาวนะครับหมึกยัดไส้กุ้งนึ่งมะนาวเป็นสูตรของผมเองเหมือนกันโอเคเลยครับหอมเครื่องเทศที่เราหมักในกุ้งนะครับแล้วก็มีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเมนูนี้ทำขายได้เหมือนเดิมหมึกยัดไส้กุ้งนึ่งมะนาวอร่อยที่สุดใน3โลกครับผมสวัสดีครับเพื่อนมังกรไฟและเพื่อน FC ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมสำหรับคลิปทำอาหารวันนี้ก็เน้นเมนูกับแก้มแล้วก็ทำขายได้เหมือนเดิมร้านอาหารทำขายได้นะครับก็ได้หมึกนะครับหมึกมาหมึกจะทำหมึกยัดไส้กุ้งนึ่งมะนาวนะครับหมึกยัดไส้กุ้งนึ่งมะนาวเป็นสูตรของผมเองเหมือนกันตอนนี้ก็ทางร้านอาหารหรืออะไรดูไปก็เอาไปทำขายได้นะครับเป็นเมนูทำขายได้ทั้งนั้นส่วนมากผมทำเมนูส่วนมากเน้นทำขายกับเน้นกับแก้มนะครับก็ไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวแนะนำเครื่องปรุงกันเลยนะลืมครับลืมไม่ได้อีกนั่นแต่ชอบลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนไปดูนะครับกด Subscribe ให้ YouTube อยู่ข้างบนลิงก์อยู่ข้างบนนะครับไปเลยเดี๋ยวแนะนำเครื่องปรุงทีนี้เครื่องส่วนผสมต่างๆก็มีก็หมึกนะครับหมึกก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าหมึกยัดไส้กุ้งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของหมักยัดไส้ก็คือมีกุ้งสับนะครับกุ้งสับแล้วก็อันนี้ก็สามเกลือก็กระเทียมพริกไทยรากผักชีโขกน้ำมันหอยอันนี้1ช้อนซีอิ๊วขาว1ช้อนอันนี้เป็นส่วนของหมักอันนี้เป็นส่วนของน้ำราดนะครับก็มีมะนาวกระเทียมซอยนะครับอันนี้กระเทียมซอยทีๆไปเลยอันนี้ก็พริกขี้หนูสวนซอยน้ำปลา2ช้อนแล้วก็อันนี้เป็นต้นหอมผักชีนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมาหมักตัวนี้ก่อนเลยขั้นแรกเราก็มาหมักกุ้งก่อนกุ้งสับนะครับส่วนที่จะใส่ก็ใส่นี่กุ้งแล้วก็นี่ก็คือ3เกลือกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีโขกนะครับมีซีอิ๊วขาว1ช้อนน้ำมันหอย1ช้อนนะครับแล้วก็อันนี้ผงนัวสักนิดนึงไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วแต่ชอบนะครับใส่ไปสักนิดนึงก็เราก็คลุกให้เข้ากันเดี๋ยวเราไปหมักไว้ไม่ต้องหมักนานครับเพราะว่ามันช่วงเรายัดก็พอดีได้เวลาหมักพอดีไปเข้ากันเดี๋ยวเราก็จะไปยัดไส้เลยพอเราหมักเครื่องเสร็จเราก็จะยัดไส้เลยอันนี้ต้องใช้มือนะครับใช้ถุงมือก็จะยัดลำบากหน่อยนะครับยัดให้แน่นเลยล้างมือก่อนแล้วกันแต่ทำกินเองไม่ล้างก็ไม่มีใครว่านะครับเพราะมันเป็นเรื่องฆ่าเชื้อโรคอยู่ดีไม่มีใครว่านะครับยัดให้แน่นเลยนะครับหลังจากนั้นแน่นละเราก็เอาหนวดใส่นะครับหนวดใส่ก็เอาไม้จิ้มฟันทิ่มไว้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับครับหลังจากเรายัดไส้กุ้งเรียบร้อยแล้วเราจะมานึ่งประมาณ5นาทีนะครับเพื่อให้มันเซ็ตตัวแล้วเราก็มาหั่นแล้วเรามานึ่งเป็นแบบนึ่งมะนาวทีนะครับให้นึ่งให้เซ็ตตัว5นาทีครับเดี๋ยวก็รอเวลา5นาทีครับหลังจากเรานึ่งไป5นาทีแล้วเราก็จะมาบั้งนะครับ
บ้างบ้างให้น้ำยามันเข้านะครับครับแล้วก็บ้างบ้างเพื่อตอนเรานึ่งน้ำยามันจะได้เข้านะครับหลังจากเราบ้างหมึกเรียบร้อยแล้วเราก็ผสมน้ำราดเลยนะครับนี่ก็น้ำปลา2ช้อนนะครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนซอยอันนี้ตามชอบอันนี้แล้วแต่ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยใช้ซอยเอานะครับไม่โขกอันนี้ก็กระเทียมซอยนะครับไม่โขกนะซอยให้ละเอียดแล้วก็อันนี้ก็หอมผักชีนะครับใส่ไปให้มันเพิ่มความหอมหน่อยใส่เยอะก็หอมเยอะแล้วก็ต่อไปก็มะนาวก็ตามชอบเปรี้ยวเราก็ใส่เยอะแต่นี้จะใส่สักลูกครึ่งมะนาวหน้านี้น้ำมันเยอะนะครับลูกครึ่งก็เปรี้ยวละแต่ที่บ้านนี่ชอบกินเปรี้ยวเน้นเปรี้ยวหน่อยเผ็ดก็ประมาณกลางๆตรงนี้ใส่ไปลูกครึ่งแล้วก็อันนี้ก็คือใช้น้ำตาลก็ได้แต่ผมมีน้ำเชื่อมที่ทำใส่ยำไว้นะครับใส่ไปช้อนหนึ่งเพิ่มความหวานนะครับใส่ช้อนหนึ่งใช้น้ำตาลก็ได้นี่ไม่จำเป็นต้องไอ้นี่แล้วก็ผงนวดแล้วแต่นะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าครับ2ช้อนโอเคแล้วก็ผสมให้เข้ากันทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปราดทีนี้น้ำยำที่เราผสมไว้เราก็เอาราดไปส่วนนึงนะครับเอาราดไปส่วนนึงไม่ต้องราดหมดเดี๋ยวเรามาราดตอนนึ่งเสร็จแล้วทีนี้ราดเพื่อให้เข้าเนื้อครับราดไปส่วนนึงหลังจากเรานึ่งมาครบ20นาทีนะครับก็สุกเรียบร้อยเราก็จะเอาไปจัดจานนะครับเดี๋ยวก็ไปจัดจานกันเลยครับหลังจากเรานึ่งสุกเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดจานแล้วก็ไอ้น้ำราดที่เหลือเราก็ราดเลยครับราดเพิ่มไปเมื่อกี้เราใส่ไปนิดนึงเพื่อให้มันนึ่งเข้ารสชาติครับแล้วเราจะบีบมะนาวไปทีให้มีกลิ่นหอมของมะนาวนะครับบีบมะนาวไปทีนึงบีบมะนาวสดลงไปนะครับเวลาเรากินแล้วมันจะได้กลิ่นหอมของมะนาวเพิ่มไปจัดจานแล้วก็นิดนึงหมึกนึ่งมะนาวนะครับอาจจะให้ดูสวยงามครับโอเคครับโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับหมึกยัดไส้กุ้งนึ่งมะนาวนะครับโอเคครับแบบไส้ทะลักเลยครับเดี๋ยวก็ไปชิมกันเลยนะครับรสชาติจะเป็นยังไงโอเคครับก็เรียบร้อยไปแล้วสำหรับหมึกไส้กุ้งนึ่งมะนาวนะครับหมึกยัดไส้กุ้งนึ่งมะนาวก็ไส้แบบระเบิดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาชิมกันนะครับชิมกันเลยนะครับโอเคเลยครับหอมเครื่องเทศที่เราหมักในกุ้งนะครับแล้วก็มีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเมนูนี้ทำขายได้เหมือนเดิมนะครับร้านอาหารอย่าลืมเอาไปทำขายเลยนะครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปหมึกยัดไส้กุ้งนึ่งมะนาวครับยัดแบบไส้ระเบิดเลยนะครับผมยังไงชมมาแล้วก็ร้านอาหารเอาไปทำขายได้นะครับกดไลค์กดแชร์ไว้ในเฟซเอาไปทำเป็นเมนูในร้านอาหารได้นะครับเป็นนี่เป็นเมนูสูตรของผมเองเหมือนกันเพราะว่าผมมาจะส่วนมากจะคิดสูตรมาเองนะครับลองไปทำดูรับประกันความอร่อยนะครับผม
ยังไงก็เป็นกับแก้มหรือกินกับข้าวก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะเน้นไปทางกับแก้มนะครับยังไงก็ก่อนไปก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ YouTube ข้างบนเหมือนเดิมครับวันนี้ก็กับแก้มก็ต้องเป็นกับแก้มผมสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ